อ่ะโอเคค่ะวันนี้เราต้องเรียน3ไฟลัมนะไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าอย่างน้อย2อ่ะต้องได้ล่ะแต่ต้อง3นะเพราะว่าเวลามีน้อยแล้วเราก็เนื้อหาเยอะมากเลยอ่ะมาเลยจ้ะสำหรับไฟลัมแรกนะคะของครูเนี่ยครูจะเน้นสอนก็คือในแต่ละไฟลัมเนี่ยนะคะครูจะเน้นสอนว่าสัตว์ในไฟลัมนี้เนี่ยมันมีพฤติกรรมอะไรที่เด่นๆนะมีลักษณะมอร์โฟอะไรที่เด่นๆแล้วครูก็จะลิงก์กับพฤติกรรมลิงก์กับแฮบิแทตที่มันอยู่นะคะรวมถึงว่ามันแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มนะเรารู้ได้ไงว่ามันอยู่ในกลุ่มนี้ดูจากลักษณะอะไรนะคะการกินอาหารเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มีเรื่องของการทำงานของฟิสิโอโลจีจะไม่มีนะคะอาจจะมีนิดหน่อยถ้ามันลิงก์กับพวกพฤติกรรมแต่ว่าไม่ได้เน้นเพราะว่าส่วนที่เป็นฟิสิโอโลจีมันจะไปอยู่ในวิชาอินเวอร์ทิเบรตนะมันแยกไปละเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเนื้อหาที่ครูจะสอนด้วยนะคะเดี๋ยวพอหมดคาบแล้วเนี่ยนะคะมีเรียนกันต่อไหมเพราะว่าเดี๋ยวครูจะประกาศคะแนนพาร์ทที่เป็นของครูแล้วก็พาร์ทที่เป็นของอาจารย์ทรายนะอ่ะโอเคมาเรามาเริ่มกันไฟลัมแรกก็คือไฟลัมโอนิโคฟอรานะคะไฟลัมโอนิโคฟอราเนี่ยนะสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมนี้ก็อย่างแรกเลยที่เราเรียนเราก็ต้องรู้ว่าชื่อไฟลัมเนี่ยนะคะมันสะกดอะไรยังไงเขียนให้ถูกนะพูดถึงไฟลัมนี้นึกถึงอะไรไฟลัมแรกก็คือไฟลัมโอนิโคฟอราซึ่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในไฟลัมนี้นะคะเขาจะมีหลายชื่อ common name common name แรกก็คือเรียกตามชื่อไฟลัมมันก็แค่เพิ่มตัว N เข้ามาเป็นโอนิโคฟอแลนหมายถึงกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมโอนิโคฟอรานะคะต่อมาเราอาจจะเรียกว่า Velvet Worm ก็ได้เดี๋ยวเราต้องดูว่าเอ๊ะ Common Name Velvet Worm มันมีที่มายังไงแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็น Walking Worm ก็ได้นะคะหรือว่าจะเรียกว่า Claw Bearer ก็ได้ซึ่ง Claw Bearer เนี่ยมันเป็น Common Name ที่มาจากความหมายของชื่อไฟลัมนะคะเนี่ยคือหน้าตาของมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกก็คือเราควรที่จะ Match Common Name กับชื่อไฟลัมแล้วก็หน้าตาของสัตว์นั้นน่ะให้เป็นนะฮะต่อมาค่ะสำหรับชื่อไฟลัมกับ common name ครูบอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะแปลให้ฟังนะไปเรื่อยๆนะฮะก็คือว่าเขาบอกว่าสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมโอนิโคฟอราเป็น bilateral bilateral ก็คือสัตว์ที่เป็นมี bilateral symmetry เข้าใจนะก็คือสมมาตรของร่างกายเขาเป็นแบบซิกซ้ายซิกขวาแบ่งได้ครั้งเดียวนะคะทางด้านดอร์ซัลซิกซ้ายซิกขวาเท่ากันเหมือนกันนะประกบกันพอดีทีนี้สัตว์ในกลุ่มนี้ก็จะมีสมมาตรเป็น bilateral symmetry worm like ก็คือว่ามันรูปร่างเนี่ยถ้ามองผิวเผินจะดูเหมือนหนอนนะฮะ worm like ก็คือคล้ายหนอนและเป็น terrestrial ก็คือเป็นสัตว์บกนะฮะสัตว์บกมีลักษณะคือถ้าดูรูปร่างของมันเนี่ยเขาบอกมันมีลักษณะที่คล้ายคลึงลักษณะภายนอกนะคะที่คล้ายคลึงกับทั้ง arthropodแล้วก็แอนนิลิดคงจะรู้จักกันนะคะอาร์โทรปอดก็คือสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมอาร์โทรโปดาส่วนแอนนิลิดก็คือสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมแอนนิลิดาก็คือมันเหมือนหนอนแต่หนอนเนี้ยมีขาเป็นข้อปล้องเพราะฉะนั้นด้วยรูปร่างภายนอกมันจะเหมือนเป็นลูกผสมระหว่างหนอนกับอาร์โทรปอดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเอ๊ะลักษณะภายนอกกับลักษณะทางโมโฟเขาเรียกว่าโมเลกุล่าเนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมแล้วดูวิวัฒนาการว่าเออจริงๆอ่ะมันมีความเขาเรียกมีวิวัฒนาการที่ใกล้ชิดกับพวกอาร์โทรปอดกับแอนนีลิดาจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งมีทั้งหมด110ชนิดนะคะทั่วโลกเนี้ยพบอยู่ได้ทั้งในเขตร้อนและก็เขตอบอุ่นแต่ว่าเลสตริกก็คือว่าอยู่เฉพาะใน Southern Hemisphere ก็คือพบเฉพาะในซีกโลกใต้เท่านั้นก็คือตั้งแต่เส้นศูนย์สูตรมาซีกโลกด้านล่างเนี่ยค่ะด้านใต้ถึงจะพบซีกโลกเหนือไม่พบนะคะสัตว์กลุ่มนี้เขาอยู่เฉพาะใน Southern Hemisphere เป็น Nocturnal ก็คือออกหากินเวลากลางคืน Active เวลากลางคืนนะคะกลางวันก็คอยหลบซ่อนเอาเป็น Negatively Phototactic Phototactic คือมีการ Response หรือตอบสนองกระแสงแต่เป็นยังไงเนกาทีฟลี่หมายความว่ามันหนีแสงเพราะฉะนั้นเท่าที่ครูบอกมาเนี่ยก็คือดูละเขาชอบความมืดชอบความชื้นนะคะแสงจ้าๆเนี่ยไม่ชอบนะอันนี้คือพฤติกรรมของมัน
แล้วเขาพบในแฮบิทัตก็คือสิ่งแวดล้อมที่ดาร์กก็คือมืดแล้วก็ฮิวมิดฮิวมิดแปลว่าชื้นนะคะก็คล้ายๆหนอนเนาะที่มันจะชอบบริเวณที่ชื้นแล้วก็มืดนะคะเขาจะอาศัยอยู่ในป่าป่าดิบชื้นนะคะที่ฝนตกเยอะ Rainforest อยู่ใต้ Leaf Litter ก็คือพวกเศษใบไม้ค่ะที่ทับถมกันอยู่หรือว่าอยู่ใต้วัตถุอะไรก็ได้ที่อยู่บริเวณพื้นของป่านะในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ unfavorable ก็คือว่าไม่ชอบสิ่งแวดล้อมไม่ดีอย่างเช่นหนาวเกินไปหรือว่าแห้งแล้งคำนี้ก็คือแปลว่าแห้งแล้งเย็นเกินไปหรือแห้งแล้งเกินไปเขาจัดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยสิ่งมีชีวิตในไฟลัมนี้เขาทำยังไงเขาจะมุดเข้าไปในดินนะแล้วก็ become dormant dormant นี่ก็คือมีพฤติกรรมที่คล้ายๆกับจำศีลก็คือว่าเขาจะอยู่นิ่งๆนะคะไม่ active แล้วก็เน้นการพักผ่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย dormant เนี่ยนะคะก็คืออยู่ในสภาวะที่มัน inactive นั่นเองง่ายๆนะอันนี้คือในสภาวะที่ไม่เหมาะสมเรามาดูหน้าตาของมันนะคะก็จะเห็นว่ารูปร่างเนี่ยนะคะยาวนะเหมือนกับหนอนเลยตัวเหมือนหนอนแต่มีขาแล้วขานี่ไม่ใช่ขาแบบสเลนเดอร์นะขาแบบอ้วนๆซึ่งขาแบบอ้วนๆเขาจะเรียกว่าเป็นโลโบพอดนะฮะแล้วเดี๋ยวตรงปลายขาคุณจะเห็นไหมมันมีคล้ายๆกับเป็นกรงเล็บนะคะเป็นเท้ายื่นออกมานะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะเห็นเป็นภาพที่เขาขยายส่วนที่เป็นกรงเล็บอันนี้มันก็เลยได้ชื่อว่า common name ว่าเป็น claw bearer เพราะว่า bearer แปลว่าการมีหรือการถืออะไรอยู่แล้ว claw ก็คือกรงเล็บเพราะฉะนั้นมันจะมีกรงเล็บตรงส่วนปลายของขาที่ป้อมๆขาป้อมๆ อันนี้เขาเรียกว่า lobopod นะคะเดี๋ยวจะให้ได้เห็นคำศัพท์ต่อไปอันนี้เป็นภาพทางด้าน ventral ให้ดูนะฮะแล้วคุณก็จะเห็นว่าเป็นภาพที่ขยายเนี่ยเพราะภาพที่ขยายคุณจะเห็นว่าจากรูปแรกเนี่ยนะคะเราอาจจะยังเห็นไม่ชัดว่าเอ๊ะผิวมันเรียบหรือว่าตะปุ่มตะป่ำพอมาดูในรูปนี้นี่ชัดเลยนะฮะรูปพวกนี้เห็นว่าพื้นผิวมันจะเป็นตุ่มๆนะตุ่มก็คือ papillary ตุ่มๆเต็มเลยนะแล้วก็มีขาขาอ้วนๆก็คือ lobopod เนี่ยค่ะคำนี้เล็กหรือว่าโลโบพอดนะคะโลโบพอดนั่นมาจากคำว่าโลบโลบซึ่งแปลว่าภูนะคะพอดก็คือโปด้าก็คือขาก็คือขาที่มันเป็นภูมีเนื้อมาเกาะขาอ้วนๆนั่นเองเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยค่ะโลโบพอดนะแล้วก็ตรงปลายของโลโบพอดมีอะไรคะนี่เลยกรงเล็บนะคะที่เป็นคลอนะทีนี้ลักษณะอะไรที่เด่นๆนะคะที่เราเห็นชัดๆก็คือส่วนที่เป็นแอนเทนน่านะคะบางอันครูอาจจะพูดไปล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาเห็นในเนื้อหาตรงนี้นะคะแอนเทนน่าเนี่ยก็คือหนวดทำหน้าที่เป็นแท็กไทออร์แกนแท็กไทออร์แกนคืออะไรแท็กไทออร์แกนคืออวัยวะรับสัมผัสหมายความว่าเวลามันจะเคลื่อนที่เนี่ยมันจะเอาหนวดไปข้างหน้าก่อนแล้วก็หนวดเนี่ยก็ไปแตะนะเพื่อสัมผัสนะคะนำทางมีอะไรอยู่ข้างหน้าไหมถ้าไม่มีสิ่งมีชีวิตโอเคเคลื่อนที่ไปได้หรือว่าแต่แล้วก็มีอาหารหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาจะเรียกว่ามันเป็นแท็กไทออร์แกนก็คืออวัยวะที่ใช้ในการรับสัมผัสนะคะส่วน SP ในรูปนี้ก็คือคุณจะเห็นว่ามันเป็นตุ่มที่ขยายขนาดขึ้นมาไม่ใช่ลูกตานะคะเหมือนตำแหน่งเนี่ยมันจะอยู่เขาเรียกสองข้างของปากนี่คือปากของมันแต่ตรงนี้ไม่ใช่ตานะคะตุ่มเนี้ยเขาเรียก SP ก็คือ Slam PapillarySlam papillary หรืออีกชื่อนึงอาจจะเรียกว่า oral papillary ก็ได้เป็นตุ่มที่ประกบอยู่ในเขาเรียกอะไรสองข้างของช่องปากเรียกว่า slam papillary ก็ได้หรือ oral papillary ซึ่งโครงสร้างตรงนี้ค่ะมันจะเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการปล่อย slam ออกมาก็คือปล่อยเมือกเมือกตัวนี้มีบทบาทในเรื่องการ entangle ก็คือการทำให้เกิดการระคายเคืองอาจจะเป็นผู้ล่าหรือเหยื่อก็ได้ปล่อยออกมาจากตุ่ม2ตุ่มนี้ค่ะ slam papillary แล้วทำให้สิ่งมีชีวิตที่ได้รับเขาเรียกว่าสัมผัสกับ slam เนี่ยเกิดการระคายเคืองนะคะตรงกลางนี่ก็คือขากรรไกรก็จะเห็นมันมีจอเห็นไหมฮะนี่คือโครงสร้างหลักๆนะครูอธิบายแล้วว่าแต่ละโครงสร้างเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรนะคะเป็นลักษณะแบบโครงสร้างภายนอกที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตนะทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะคะเขาบอกว่าสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมแอนโอนิโคฟอราเนี่ย
ลำตัวนุ่มนะถึงจะเป็นตุ่มแต่ตุ่มนุ่มๆนะคะเป็นซอฟต์บอดี้แล้วก็ผิวหนังก็ dry แห้งนะคะผิวสัมผัสเนี่ยเป็น smooth touch แบบคือตุ่มเนี่ยแต่ว่าตุ่มมันนุ่มไงพอลูบมันก็จะ smooth นะคะแล้วก็นุ่มแบบออกแนวคล้ายๆกับพื้นผิวจะเป็นลักษณะทำ touch ให้ความรู้สึกเหมือนกำมะหยี่นุ่มแบบนั้นเลยนะแล้วก็มี appendage appendage คือระยางก็คือ lobopod นั่นเองมี appendage ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อปล้องนะคะหลายๆปล้องมีเป็นคู่ค่ะนะคะ pair segmental appendage นะคะระยางเป็นข้อปล้องแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าเนาะระยางเป็นข้อปล้องมีเป็นคู่ซ้ายขวาค่ะและมีจำนวนมากด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันมีกี่คู่นะคะความยาวของลำตัวส่วนใหญ่จะอยู่ที่5มิลลิเมตรถึง15เซนนะลำตัวถ้าตัด cross section รูปร่างจะเป็นแบบกลมๆนะคะตัด cross section จะเป็นออกทรงกลมนะแล้วก็ลำตัวเนี่ยจะหุ้มด้วยโค้ทก็คือปกคลุมนะคะด้วยตุ่ม papillary จำนวนมากนะอาจจะมีตุ่มเล็กตุ่มใหญ่เต็มไปหมดเลยนะบริเวณผิวลำตัวเขาบอกในส่วนที่เป็นบอดี้จะมี appendage นะคะ 13-43 คู่นะคะในส่วนที่เป็นทรังก์ก็คือบริเวณลำตัวแล้วก็มี appendage อยู่ที่ส่วนหัวค่ะ head appendage อีก3คู่เพราะฉะนั้น total แล้วก็จะมี 16-46 คู่ของ appendage นะเห็นไหมว่าขายเยอะมากทีนี้ด้วยความที่ appendage เนี่ยมีลักษณะเป็น segmentเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะที่ทำให้เราดูแล้วเรารู้ว่าเออมันเป็นลักษณะที่ผสมกับอาร์โทรปอดนะฮะอันนี้ครูพูดถึงไปแล้วคือสลามแกลนนะคะก็คือต่อมที่ใช้ในการขับเมือกต่อมนี้เนี่ยค่ะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นต่อมที่ modify มาจากคูรัลแกลนเราก็ต้องมารู้ว่าอ่ะปัจจุบันขับเมือกแต่ก่อนหน้านี้นะคะในสิ่งแมลงเขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ใกล้เคียงเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีสลามแกลนทุกตัวเพราะฉะนั้นสลามแกลนมันโมดิฟายมาจากต่อมที่เรียกว่าคูรัลแกลนแล้วคูรัลแกลนทำอะไรคูรัลแกลนเนี่ยนะคะมันเป็นต่อมที่ปกติแล้วจะพบในสิ่งมีชีวิตตัวผู้นะฮะสิ่งมีชีวิตตัวผู้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ปล่อยพวกสารคล้ายๆกับฟีโรโมนนะคะปล่อยสารฟีโรโมนออกมาดึงดูดเพศเมียแต่ว่าในแมลงเนี่ยคูรัลแกลนจะทำหน้าที่พวกนี้อาร์โทรปอดแต่พอในกลุ่มนี้เนี่ยคูรัลแกลนโมดิฟายไปเป็นสลามแกลนนะคะแล้วก็ปล่อยออกมาจากคือต่อมเนี่ยมันจะอยู่ด้านในนะคะแล้วโครงสร้างที่เขาเรียกเป็นตุ่มแล้วปล่อยสลามออกมาเรียกว่าสลามพาพิลลี่นะต้องรู้นะสลามแกลนอยู่ด้านในตัวค่ะแล้วด้านนอกเราจะเห็นแค่เป็นตุ่มที่เรียกว่าสลามพาพิลลี่แล้วสลามพาพิลลี่นี้จะเป็นตัวปล่อยสลามออกมานะบทบาทครูก็บอกแล้วว่าสลามที่ปล่อยออกมาเนี่ยค่ะเขาจะมีเดี๋ยวก่อนนะสลามเนี่ยจะมีสีขาวเป็นน้ำนมลักษณะเป็นน้ำนมนะคะเมือกเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายน้ำนมสีขาวๆปล่อยออกมาจากสลามพาพิลลี่นะคะผลิตจากสลามแกลนเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำให้เหยื่อหรือว่าผู้ล่าเนี่ยเกิดการระคายเคืองนะคะเกิดการระคายเคืองแล้วก็เหยื่อนี้อาจจะเป็นพวกsmall arthropod พอเกิดการระคายเคืองแล้วก็อาจจะแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเหมือนกับเคลื่อนที่ได้ช้าลงพวกนี้ก็จับกินเป็นเหยื่อได้เพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่มันกินเนี่ยนะคะ onychophoran จะกินพวก small arthropod ที่เล็กกว่ามันแล้วก็สามารถยัดเข้าไปในปากได้เนี่ยกินพวกนี้เป็นอาหารนะคะสัตว์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็น gonochoric ก็คือแยกเพศนะคะตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเขาจะแยกกันคนละตัวนะแล้วก็มี sexual dimorphic ก็คือว่าตัวผู้กับตัวเมียขนาดไม่เท่ากันโดยตัวผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้หญิงเราตัวใหญ่อันนี้ก็ปกตินะทีนี้พวกนี้ด้วยความที่มันเป็นสัตว์บกนะคะสัตว์บกเขาจะมี internal fertilization แน่นอนมันคงไม่สามารถที่จะเป็น external ได้นะมันคงไม่ได้ปล่อยสเปิร์มปล่อยไข่ไปลอยในอากาศเจอกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นสัตว์บกก็มักจะมี internal fertilization นะคะครูพยายามที่จะโยงนะโยงแบบกับ habitat โยงกับพฤติกรรมโยงกับ morphology ให้เห็นว่ามันมีการดำรงชีวิตยังไงนะสัตว์ในไฟลัม onychophora แบ่งได้เป็น2 family ก็คือ family Peripatopsidae กับ family Peripatidae
นะสองแฟมิลี่นี้มี distribution ที่ต่างกันนะฮะ family peripatidae แทนด้วยสีเขียวนะจะอยู่ในเขตร้อนค่ะ equatorial นะฮะอยู่ในเขตบริเวณเส้นศูนย์สูตรและเขตที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงหน่อยในขณะที่อีก family หนึ่งนะคะสีน้ำเงินเห็นไหมมันอยู่ในเขต temperate zone นะคะอันนี้ก็จะอันนี้มันการที่ distribution ของมันแบ่งออกเป็น2บริเวณชัดเจนเนี่ยอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกนะคะแล้วก็สัตว์ที่อยู่ใน Onychophoran ที่อยู่ใน family Peripatopsidae เนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่เกิดอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่า Gondwana Land นะ Gondwana Land ก็คือบริเวณที่มันเคยเป็นพื้นที่รวมกันแผ่นใหญ่ๆอะค่ะก่อนที่จะแยกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็จบ1 family ละนะต่อไปค่ะทำเวลาเดี๋ยวก่อนเท่าไหร่คะ15นาทีดีมากคือทำเวลาดีมากต่อมานะเพราะว่าอันนี้ family เล็กควรจะไม่ควรกินเวลาเยอะต่อมาก็จะเป็น family tardigrada นะคะ tardigradaอันนี้ก็คือหมีน้ำนั่นเองใช่ไหมเคยได้ยินไหมเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นไงคะแข็งแกร่งที่สุดในโลกคือตัวนี้นั่นเองทำไมมันแข็งแกร่งที่สุดในโลกเพราะว่าเขาดูในเรื่องของความทนทานค่ะทนทานต่อสิ่งแวดล้อมที่เอ็กซ์ตรีมก็อยู่ได้ตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันทำยังไงนะคะด้วยลักษณะแบบไหนที่มันทนได้ต่อสิ่งแวดล้อมอ๋อเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ไฟลัมออนิโคฟอร่าเวลเวตเวิร์มเนี่ยนะคะชื่อคอมมอนเนมเวลเวตเวิร์มก็คือมาจากผิวสัมผัสที่เหมือนเวลเวตใช่ไหมเป็นเวิร์มที่มีผิวสัมผัสเหมือนเวลเวตเป็นเวลเวตเวิร์มกับวอล์กิ้งเวิร์มก็คือดูแล้วเป็นยังไงฮะเหมือนตัวหนอนแต่มีขาก็เลยเรียกว่าวอล์กิ้งเวิร์มเพราะฉะนั้นพยายามโยงนะคะกับลักษณะหรือพฤติกรรมของมันแล้วก็ครอว์เบเรอร์เมื่อกี้ครอว์เบเรอร์ก็คือครูอธิบายละมันมีครออยู่นะคะตรงส่วนปลายของโลโบพอดก็เลยเป็นที่มาของคอมมอนเนมอ่ะต่อมาค่ะพอไฟลัมที่2ก็คือไฟลัมทาร์ดิกราดานะคะถ้าเราเรียกชื่อคอมมอนเนมตามชื่อไฟลัมก็คือทาร์ดิเกรดนะเปลี่ยน A เป็น E ซะถ้าหลายตัวก็เติม S ทาร์ดิเกรดก็คือคอมมอนเนมที่อยู่ในไฟลัมของสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมทาร์ดิกราดาหรืออาจจะเรียกว่าเป็นวอเตอร์เบร์ก็ได้ที่เขาเรียกแปลเป็นภาษาไทยก็คือหมีน้ำนะคะตัวป้อมๆเหมือนหมีเลยนะแล้วก็เป็นอาจจะเรียกว่า slow walker ก็คือเป็นพวกที่เดินช้าๆเคลื่อนที่ช้าๆนะนี่คือจำหน้าตามันไว้นะคะก็จะเห็นว่าพอดูตัวนี้เนี่ยก็มีขาป้อมๆเหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นในสัตว์กลุ่มนี้จะมี technical term คำว่า lobopod อยู่แล้วส่วนปลายของ lobopod เหมือนกันเลยค่ะมีกรงเล็บอยู่นะคะส่วนตัวนี้นะตรงนี้ก็คือส่วนของปากที่ใช้ในการดูดนะเดี๋ยวดูว่ามันกินอะไรเป็นอาหารมันดูดอะไรนะคำว่าเนมคืออธิบายไปแล้วนะคะขนาดเล็กมากเลยนะโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ100ถึง150ไมโครเมตรนะฮะก็คือเทียบก็ประมาณ 1.5 มิลเล็กมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้เข้าแลบเนี่ยนะคะบางทีที่อาจารย์เดชาให้ตรวจน้ำเนี่ยบางครั้งเคยเจอนะบางปีเคยเจอตัวนี้นะคะต้องดูภายใต้กล้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าขนาดเล็กมากเลยแม็กซิมัมอยู่ที่1มิลคิดดู1มิลนะก็ต้องดูภายใต้กล้องเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กนะคะมีอยู่ทั่วโลกประมาณ800ชนิดนะคะพบได้ในทุกสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในทะเลในน้ำจืดนะรวมถึงบนบกแต่ส่วนใหญ่ค่ะmost ก็คืออยู่บนบกนะจะมีส่วนน้อยที่อยู่ในแหล่งน้ำทั้งทะเลแล้วก็น้ำจืดเป็นส่วนน้อยเดี๋ยวจะมีวิธีดูว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นสัตว์บกหรือตัวไหนเป็นสัตว์ที่อยู่ในแหล่งน้ำนะคะเดี๋ยวครูจะบอกทีนี้ habitat หลากหลายมากเลยเขาถึงเรียกมันว่าเป็นแบบโอ้เขาเรียกไงสัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเพราะว่าอยู่ใน hot spring น้ำพุร้อนก็อยู่ได้กราเซียนี่ก็คือทานน้ำแข็งก็อยู่ได้ร้อนจัดเย็นจัดอยู่ได้นะอยู่ตามพืชมอสที่เป็นมอสบกพวกนี้ก็คืออาศัยความชื้นของเขานิดหน่อยก็อยู่ได้ไลเคนนะคะพวก
เศษใบไม้อยู่ในดินหรือว่าอยู่บนบกธรรมดาพื้นดินเนี่ยปกติก็ได้ฝังเข้าไปในดินก็ได้พวกนี้เขาจะมีพฤติกรรมที่เขาจะแอคทีฟเวลาไหนเขาจะแอคทีฟนะคะตอนที่สิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่เนี่ยมีฟิล์มของฟิล์มออฟวอเตอร์ก็คือมีน้ำเคลือบอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่เขาจะอยู่ได้แบบแฮปปี้เลยนะขอความชื้นนิดนึงนะก็จะอยู่ได้ถ้ามีแผ่นฟิล์มปกคลุมสับสเตรทที่เขาอยู่เขาก็จะอยู่ได้ละนะแต่ถ้าในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นเหมือนเดิมนะคะอุณหภูมิเอ็กซ์ตรีมร้อนจัดเย็นจัดหรือว่าในสภาวะที่แรงมากมากเลยเนี่ยความชื้นไม่มีเลยเนี่ยนะแผ่นฟิล์มของน้ำก็จะระเหยไปใช่ไหมพอระเหยไปไม่มีน้ำแล้วอ่ะไม่แฮปปี้ละเขาก็จะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าคริปโตไบโอติกสเตทคริปโตไบโอติกสเตทก็คือสภาวะที่คล้ายจำศีลนั่นแหละค่ะแต่ว่าเขานิยมใช้ในสัตว์กลุ่มนี้นะคะคริปโตไบโอติกสเตทก็คือสภาวะที่สัตว์ในกลุ่มนี้เนี่ยนะจะไม่แอคทีฟเดี๋ยวจะมาดูว่ามันไม่แอคทีฟยังไงนะคะแล้วการที่มันอยู่ในสภาวะที่ไม่แอคทีฟเนี่ยเขาบอกมันสามารถที่จะอยู่ในสภาวะนี้ได้ตั้งแต่10ปีไปจนถึง100ปีใครไปนั่งศึกษามันเนี่ยอายุ100ปีนะแต่เขาบอกมันอยู่ได้นานเลยนะคะแล้วถ้าเมื่อไหร่สิ่งแวดล้อมมันเหมาะสมมันก็จะกลับมาใช้ชีวิตปกติเห็นไหมเขาบอกว่าช่วงที่แอคทีฟเนี่ยนะคะมันจะสลับกับช่วงที่จำศีล นะหรือว่าไม่แอคทีฟก็คือสามารถสวิชไปมาได้สภาวะเหมาะสมมาดำรงชีวิตแอคทีฟได้สภาวะไม่เหมาะสมก็เข้าสู่คริปโตไบโอติกสเตททีนี้ไอ้สภาวะคริปโตไบโอติกสเตทนะคะมันถูกกำหนดด้วยลักษณะอะไรบ้างนี่ค่ะก็คือ 1. characterized โดย desiccation desiccation ก็คือสภาวะที่ไม่มีน้ำค่ะถูกดึงน้ำออกนะสภาวะที่ถูกดึงน้ำออก desiccation ถ้าลำตัวแห้งไม่มีน้ำเลยอันนี้เขาเรียกว่าสภาวะ desiccation ละจัดกลุ่มนี้จะเข้าสู่คริปโตไบโอติกสเตทละมีเมตาบอลิกเรทที่ลดลงนะหายใจลดลงมีแอคทิวิตี้เมตาบอลิซึมลดลงแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าร่างกายเนี่ยจะเพิ่มความทนต่อสิ่งแวดล้อมที่แอดเวอร์สก็คือแย่ไม่เหมาะสมนะคะคือเพิ่มความทนทานมากขึ้นนั่นเองนะทีนี้เขาบอกว่าในสภาวะที่สัตว์ในกลุ่มนี้ค่ะก็คือสัตว์ที่เรียกว่าเป็นทาร์ดิเกรดเนี่ยนะฮะเมื่อมันอยู่ในสภาวะคริปโตไบโอติกสเตทหรือคริปโตไบโอซิสเนี่ยนะฮะตัวมันจะแห้งพอแห้งเสร็จเป็นไงคะเบาพอเบาเนี่ยมันจะเหมาะสมฟาซิลิเตตดิสเพอร์ซัลก็คือเหมาะสมในการที่จะเกิดการกระจายพันธุ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติว่ามันเบาเนี่ยนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆเศษผงเศษฝุ่นเนี่ยนะมันจะสามารถถูกพัดพาไปได้ด้วยลมหรือว่าติดเท้าติดลำตัวของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเขาไปไหนไอ้นี่ก็ติดไปด้วยเพราะว่าตัวมันเบานะคะก็คือข้อดีของมันก็คือในสภาวะแบบนี้ค่ะมันจะเหมาะสมต่อการกระจายพันธุ์ได้และโครงสร้างหรือตัวของไอ้ทาร์ดิเกรดเนี่ยนะเมื่อมันเข้าสู่สภาวะคริปโตไบโอติกสเตทเขาจะถูกเรียกว่าเป็นทูนนะทุน TUN ทุนก็คือตัวของทาร์ดิเกรดที่เข้าสู่สภาวะคริปโตไบโอติกสเตทนั่นเองนะฮะสำหรับความสัมพันธ์ทางด้านยุทธนาการนะมันยังกระโดดไปกระโดดมายังอันโนนแต่ที่รู้แน่ๆก็คือว่ามันมีความใกล้ชิดอยู่กับ2กลุ่มนะฮะก็คืออาร์โทรพอดกับไซโครนิวเลเรียนนะคะเห็นไหมลักษณะอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีความคล้ายกับอาร์โทรพอดละโดยที่โครงสร้างที่มันเป็นข้อปล้องนะคะแล้วก็คล้ายกับไซโครนิวโรเรียนเป็นไงคะไซโครนิวโรเรียนก็คือพวกไพรอพูริด้านะไคโนริงคัสลอริซิฟเฟอร์แลนแล้วก็นิมาโทดก็คือกลุ่มหนอนนั่นเองนะแล้วก็กลุ่มอาร์โทรพอดบางชนิดไซโครนิวโรเรียนก็คือเป็นสัตว์กลุ่มที่มีพฤติกรรมเป็นไงคะลอกคราบนั่นเองนะทีนี้เรามาดูรูปร่างของมันนะจำหน้าตาของมันเอาไว้นะคะหน้าตาเป็นแบบเนี้ยทีนี้ลำตัวของมันนะคะเดี๋ยวครูบรรยายครูเปิดรูปให้ดูแล้วครูบรรยายไปเรื่อยๆดีกว่านะจะได้แบบจำภาพเพราะเขาบอกว่าความจำ
ของคนเราเนี่ยจะดีเมื่อเห็นภาพมากกว่าที่จะการได้ยินเสียงนะเพราะฉะนั้นในสไลด์อันนี้นะคะครูจะบรรยายนะบรรยายตามนี้เลยค่ะไม่ต้องตกใจแล้วก็ให้มันแมทช์กับรูปเขาบอกว่าบอดี้จะพลัมบอดี้พลัมก็คือลำตัวป้อมป้อมนะคะป้อมป้อมมู่ทู่หน่อยแล้วก็ตัวเนี่ยความยาวของมันจะเป็นแบบเครียดมองด้านข้างจะเป็นไซลินดิคอลก็คือทรงกระบอกนะลำตัวมี5เซกเมนต์แหมอันนี้รูปนี้ไม่ค่อยชัดเลยเรามาดูรูปนี้ดีกว่าลำตัวมี5เซกเมนต์นะคะโดยหัวเป็นเซกเมนต์ที่1และลำตัวอีก4จริงหรือเปล่า1เซกเมนต์ค่ะ2อันเนี้ยเซกเมนต์แรกก็คือ head segment ใช่มั้ยคะ head segment หรือว่า trunk นั่นเองส่วนของไม่ใช่ขอโทษสิอันนี้คือ head ค่ะ head มี1เซกเมนต์นะคะ head 1เซกเมนต์2เริ่มเป็นทรังละ2 3 4 5เพราะฉะนั้นมี head segment มี head 1 segment ค่ะมีทรังกี่ segment 4รวมเป็น5 segment ถูกต้องไหมแล้วก็ครูบรรยายตามสไลด์เลยนะก็คือลำตัวค่ะทรัง segment ทรัง segment ที่มี4ปล้องเนี่ยแหละค่ะในแต่ละปล้องจะมีขานะคะขาที่เป็น stubby leg short แล้วก็ stubby leg เห็นไหมฮะในแต่ละป้องก็จะมีขา1คู่ซึ่งขาจะเป็น short แล้วก็ stubby leg stubby ก็คือแบบอ้วนมอต้อประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นขาเนี้ยก็จะถูกเรียกว่า lobopod เหมือนกันนะแล้วส่วนปลายของแต่ละขาก็เป็นไงคะมีกรงเล็บที่เป็น retractile claw retractile ก็คือหดกลับได้นะคะหดกลับได้ retract แปลว่าหดกลับได้หรือว่าถ้าไม่ได้มีเป็นกรงเล็บจะมีลักษณะเป็นตุ่มๆอย่างเงี้ยค่ะตุ่มๆแปะไว้เนี่ยเขาเรียกว่า adhesive disc นะคะ adhesive disc อาจจะเป็นกรงเล็บก็ได้หรือจะเป็น adhesive disc อย่างนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็บอกว่าขาของ tardigrade เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าขามันป้อมๆอ้วนๆก็จะถูกเรียกว่าเป็น lobopod คล้ายกับในOrnithophalan เลยนะคะเพราะฉะนั้นโลโบพอดเห็นใน2ไฟลัมนี้ละนะทีนี้เขาบอกว่าวิธีที่จะดูว่ามันเป็น terrestrial หรือว่าเป็น marine species เนี่ยนะฮะก็คือดูที่ขาค่ะดูที่ขาดูยังไงดูที่ขาเขาบอกว่าถ้า leg of marine species are capable of telescoping telescoping คือเป็นไงคะเหมือนกล้องส่องทางไกลอ่ะคือมองเห็นตั้งแต่ทำให้มองเห็นไกลๆมองเห็นจากไกลๆก็หมายความว่าถ้าเป็นพวก marine species ก็คือพวกที่อยู่ในทะเลขาของมันเนี่ยจะโดดเด่นมากเลยเราสามารถเห็นขาได้ชัดเพราะฉะนั้นนะในรูปนี้มี4ชนิดตัวไหนบ้างที่เป็น marine species จากลักษณะขาที่เป็น telescoping เนี่ยตัวแรกเห็นไหมคะขาเด่นเลย A ก็เป็น marine speciesB ก็เป็น marine species C ก็เป็นมีตัวนี้ค่ะ D เนี่ยที่ขาไม่เด่นตัว D dog เนี่ยเป็น terrestrial นอกนั้นเนี่ยเห็นไหมคะ A B C นี่ขาเด่นหมดเลยนะคะแต่ปลายจะเป็น claw หรือจะเป็น adhesive disc ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขาเนี่ยเด่นเลยเห็นชัดเพราะฉะนั้น3ชนิดแรกเนี่ยเป็น marine species นะต่อมาเขาบอกว่ากล้ามเนื้อบริเวณที่มันมีกล้ามเนื้อก็คือบริเวณลำตัวนั่นเองนะกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวทำหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ในการทำให้เกิดการเคลื่อนที่ค่ะการเคลื่อนที่นะแล้วก็การหดตัวของกล้ามเนื้อจะทำให้เกิดการเกร็งแล้วก็การงอของลำตัวนึกถึงนะคะพยายามจินตนาการว่าสมมติว่ากล้ามเนื้อตรงไหนหดตัวคุณนึกถึงกล้ามเนื้อหดตัวเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นหรือมันจะเล็กลงมันจะเล็กลงนึกถึงนะสมมุติว่ากล้ามเนื้อบริเวณด้านซ้ายหดมันก็จะหดลงใช่ไหมมันจะไล่เขาเรียกว่าการทำงานของกล้ามเนื้อกับการทำงานของฮีโมซิลฮีโมซิลคือช่องว่างในลำตัวนึกถึงในตัวเนี่ยตรงกลางลำตัวเป็นช่องว่างแล้วขอบด้านขอบรอบๆเป็นกล้ามเนื้อถ้ากล้ามเนื้อด้านซ้ายหดตัวมันก็จะทำให้ไล่ของเหลวไปทางด้านขวาเพราะฉะนั้นลำตัวทางด้านขวาก็จะโป่งก็จะทำให้มันเกิดการเคลื่อนที่ไปทางขวาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการทำงานของกล้ามเนื้อกับการทำงานของฮีโมซิลเนี่ย
มันจะตรงกันข้ามกันแล้วการที่มันทำงานตรงกันข้ามกันอย่างนี้แหละทำให้เกิดการเคลื่อนที่ถ้าอยากให้ลำตัวโป่งไปทางขวาก็กล้ามเนื้อทางซ้ายหดตัวถ้าอยากให้ลำตัวเคลื่อนไปทางซ้ายกล้ามเนื้อทางขวาก็หดตัวอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือการทำงานนะคะที่เขาเรียกว่ามันเป็นไฮโดรสตาติกสเกเลตันนะคะไฮโดรสตาติกแปลว่าน้ำไฮโดรเนี่ยน้ำสเกเลตันก็คือเราเห็นรูปร่างนะคะของลำตัวนะหรือแกนของลำตัวเนี่ยมันบิดเบี้ยวไปจากการเขาเรียกของเหลวข้างในตัวเนี่ยแหละค่ะนะมันไม่ได้มีกระดูกไงมันก็เลยใช้ของเหลวเนี่ยค่ะเป็นเขาเรียกทำให้เกิดรูปร่างไฮโดรสตาติกสเกเลตันนะมีอะไรอีกไหมนี่คือหน้าตาของมันนะตรงส่วนปากเนี่ยค่ะเอาไว้ในการดูดนะฮะทีนี้ดูดอะไรมีสไลด์ต่อไหมดูรูปของมันนะอันนี้ก็คือเห็นว่าโลโบพอร์ตเห็นกรงเล็บค่ะแล้วก็เห็นปากตรงนี้นะคะเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการดูดเพราะฉะนั้นอาหารของมันเนี่ยนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้กินอะไรที่มันเป็นของเหลวดูดๆมันก็อาจจะเป็นไปเกาะกับสัตว์แล้วก็ดูดของเหลวในสัตว์หรือว่าไปเกาะกับต้นไม้หรือว่าพืชแล้วก็ดูดไซโตปลาซึมของพืชเพราะฉะนั้นปากของมันเนี่ยใช้ในการดูดนะฮะครูบอกล่วงหน้าไปก่อนนะดูหน้าตาเป็นยังไงบ้างอันนี้ยังเห็นว่าผิวเรียบแต่ถ้าพอดูอันนี้เห็นไหมคะเอาจริงๆเนี่ยลำตัวของมันโอ้กรงเล็บชัดเจนเลยนะแล้วก็ลำตัวของมันเนี่ยนะคะมีรูในสัตว์กลุ่มนี้เอาไว้ทำอะไรเขาบอกว่าพวกนี้สิ่งที่มันต้องการคือความชื้นหรือน้ำเพราะฉะนั้นรูเนี่ยค่ะเอาไว้เก็บน้ำเอาไว้เวลาที่ขาดแคลนนะแล้วคุณสังเกตในสิ่งมีชีวิตเนี่ยค่ะถ้าลำตัวเป็นรูเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ในการเก็บน้ำก็จะใช้ในการระบายนะคะระบายของเหลวหรือระบายอะไรออกมานะมีอะไรอีกทีนี้พฤติกรรมของมันเขาบอกว่าทาร์ดิเกรดเนี่ยจะ move slowly by crawling ก็เลยเป็นที่มาของชื่อ common name ที่ว่าเป็นอะไรคะ slow walker เพราะพฤติกรรมของมันเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ช้าๆโดยการคล้ายๆกับคลานโดยใช้ขาที่เป็นโลโบพอร์ตและส่วนปลายที่เป็นกรงเล็บเนี่ยนะคะช่วยในการยึดเกาะกับ substrate นะฮะหรือจะใช้ตรงส่วนปลายที่เป็น adhesive disc ก็ได้ใช้ในการเกาะในการแปะในการจับยึดกับ substrateเขาบอกว่าทาร์ดิเกรดส่วนใหญ่กินไซโตปลาซึมของพืชเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอ่ะเนาะมันก็เป็นพวกคล้ายๆกับเป็นมังสวิรัติมั้ยเป็นกินไซโตปลาซึมของพืชนะคะแต่ว่ามันก็มีบางชนิดอย่างเช่นเป็นพวกที่ทาร์ดิเกรดอยู่ในดินมันก็จะมีอะไรคะในดินก็จะมีพวกแมลงตัวเล็กๆหรือสาหร่ายเค้าเรียกถ้าเป็นในมีความชื้นหน่อยอ่ะนะคะก็จะอาจจะมีสาหร่ายมีตะไคร่มีมอสอะไรพวกนี้มันก็จะกินพวกเนี่ยค่ะอาจจะกินสิ่งย่อยสลายหรือกินพืชกลุ่มพวกบางทีสาหร่ายนะคะหรือว่าถ้าเป็นพวกที่เป็นอยู่ในดินแล้วก็มีนีมาโทดอยู่มันก็กินนะคะล่าพวกนีมาโทดพวกหนอนตัวเล็กกว่ามันอย่างนั้นนะกินเป็นอาหารหรือว่าสัตว์ที่มีขนาดเล็กที่อยู่ในดินเนี่ยค่ะกินหรือว่าทาร์ดิเกรดด้วยกันเองถ้ามันกินได้มันก็กินนะเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายพฤติกรรมการกินนะฮะแต่ส่วนใหญ่มักจะกินพวกไซโตปลาซึมที่อยู่ในพืชนะฮะส่วนใหญ่เขาจะกินพืชส่วนใหญ่ก็จะเป็นโกโนโคลิกก็คือแยกเพศค่ะแต่ถามว่ามันมีบางชนิดนะไม่เยอะนะคะมีน้อยที่เป็นเฮอร์มาโฟรไดต์ก็คือมี2เพศในตัวเดียวหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดการผสมของเซ็กซ์ออร์แกนเลยก็ได้นะคะแม่ก็มีลูกออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องเจอพ่อก็มีเป็นพาทิโนเจเนติกนะฮะแต่ส่วนใหญ่แยกเพศอยู่นะส่วนใหญ่ยังแยกเพศอยู่แล้วก็ทาร์ดิกราดามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอาร์โทรพอดเดิมเนี่ยมันเคยอยู่ในอาร์โทรพอดและด้วยความลักษณะที่มันแตกต่างมาเยอะๆเขาก็เลยแยกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้ลักษณะที่มันเด่นของมันมีค่อนข้างเยอะเขาก็เลยแยกออกมาเป็นไฟลัมแยกออกมาโดยเขาบอกว่าทั้งลักษณะทางมอร์โฟโลจีแล้วก็ทางโมเลกุลาร์ซัพพอร์ตกันละว่ามันเป็นญาติที่ใกล้ชิดกับพวกอาร์โทรพอดมากๆเลยนะหมดแล้วค่ะอีกไฟลัมหนึ่งนะอีกครึ่งชั่วโมงจะจบไหมเนี่ยอีกไฟ
ไฟลัมหนึ่งไฟลัมสุดท้ายละสำหรับวันนี้ครูต้องจบไฟลัมนี้นะคะก็คือไฟลัมคีต็อกนาต้าอันนี้ง่ายหน่อยตรงที่ว่ามันเป็นภาษาไทยนะสไลด์ก็ภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างปนๆกันไปนะฝึกภาษาอังกฤษนะคะอยู่ไหนแล้วเนี่ยวิวโอเคจ้ะอันนี้เขาเรียกว่าหนอนธนูใช่ไหมภาษาไทยแต่ภาษาอังกฤษก็คือ arrow worm ค่ะ arrow worm นะครูก็จะพูดเร็วหน่อยเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยนะเข้าใจง่ายกว่ามาจ้ะไฟลัมที่3ก็คือไฟลัมคีต็อกนาต้านะคะคีต็อกนาต้านะ ch เนี่ยเขาจะอ่านว่าคีนะคะคอควายนะในภาษาอังกฤษอ่านเนี่ย ch อ่านคอควายใช่ไหมไฟลัมคีต็อกนาต้าถ้าเรียกชื่อ common name ตามชื่อไฟลัมก็ตัดตัว a ทิ้งค่ะก็เป็นคีต็อกแนทนะคีต็อกแนทเขาเรียกว่าคีต็อกแนทหรือ arrow worm แสดงว่ามองผิวเผินแล้วก็ดูเหมือนหนอนนะคะที่รูปร่างคล้ายๆกับ arrow ก็คือลูกศรใช่ไหมนะคะเหมือน arrow ใช่ไหมเหมือนลูกศรนะคะเขาเลยเรียกว่า arrow worm นะทีนี้ที่มานะคะที่มาของมันความหมายของชื่อไฟลัมที่เป็นภาษาอังกฤษก็คือคีต็อกเนคีต็อกนาต้ามาจากว่าคำว่าไคตี้นะไคตี้บวกกับเนคโทสเนคโทสคือจอขานไกลนะคะไคตี้ก็คือ long flowing hair แสดงว่าชื่อไฟลัมเขาตั้งให้เขาเรียกว่าสัมพันธ์กับลักษณะที่เห็นเด่นชัดเขาบอกว่าสัตว์อยู่ในไฟลัมนี้เนี่ยนะคะมันจะมีขากรรไกรที่มีอะไรก็ไม่รู้แหละยาวๆยืดออกมาเหมือนเป็นเส้นขนอยู่รอบๆขากรรไกรเดี๋ยวจะมาดูว่ามันเป็นแฮร์จริงไหมหรือว่ามันไม่ใช่แฮร์นะคะแต่ว่าการตั้งชื่อครั้งแรกเขาบอกเนี่ยเขาใช้ลักษณะเด่นตรงนี้ค่ะการมีอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่รอบๆขากรรไกรเนี่ยเป็นชื่อของไฟลัมนะคะคอมมอนเนมครูบอกไปแล้วพวกนี้เป็นสัตว์ทะเลค่ะ marine animal นะคะอยู่ในทะเลทั้งหมดพบได้ทั่วโลกเลยแล้วก็แน่นอนว่าสัตว์ปกติแล้วเนี่ยความหลากหลายก็คือจำนวนชนิดจะมีมากที่สุดในเขตร้อนนะคะอันนี้เป็นลักษณะที่เรียนไปแล้วคุณจะรู้เองว่าสัตว์ในเขตร้อนเนี่ยมีความหลากหลายสูงแต่ถามว่าจำนวนในแต่ละชนิดจะน้อยนะแต่ถ้าเขตหนาวความหลากหลายต่ำแต่1ชนิดจำนวนเยอะมากและตัวใหญ่อย่างเช่นอีกาบ้านเรากับอีกาเขตเทมเพอเรทเนี่ยอีกาเขตเทมเพอเรทนี่ใหญ่มากเลยนะครูเห็นนี่ครูยังคิดว่าแบบนี่แม่ไก่ดำหรือเปล่าเนี่ยจะไปทำซุปไก่ดำละตอนไปอยู่ญี่ปุ่นคืออีกาดุมากใหญ่มากคือแบบเจอบ้านเรามันไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าชนิดเดียวกันเนี่ยแหละค่ะแต่ถ้าอยู่ในเขตเทมเพอเรทนะจะใหญ่ผักก็เหมือนกันครูไปเห็นกระหล่ำที่ไต้หวันนะโอ้โหกระหล่ำหัวแค่นี้ใหญ่มากคือมันเป็นลักษณะทางเขาเรียกว่า distribution นะตาม geography ว่าอะไรที่เขต temperate จะใหญ่นะฮะแต่ความหลากหลายจะต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สัตว์ในไฟลัมนี้จะมีสมาชิกประมาณ150ชนิดความยาวมีตั้งแต่1เซนค่ะไปถึง12เซนนะ12เซนก็คือชนิดนี้เลยค่ะซูโดซาจิต้ากาซิลลี่จะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาไฟลัมนี้นะต่อมาค่ะให้ดูหน้าตานะคะให้ดูหน้าตาเดี๋ยวครูจะอธิบายลักษณะโดยเนี่ยค่ะชี้เลเบลให้อยู่ในรูปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะครูเหมือนครูไม่ได้เรียงลักษณะแล้วเนี่ยมาค่ะทีนี้ในสไลด์แผ่นนี้มันก็จะเป็นตัวหนังสือนะแต่ว่าด้วยความที่ถ้าครูพูดตัวหนังสืออย่างนี้เราไม่ได้เห็นรูปเนี่ยบางทีมันจะแมชกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นครูจะชี้ในรูปโดยที่อ่านลักษณะพวกนี้แล้วไปแมชกันในรูปให้คุณนะมาจ้ะ เราขยายได้ไหมมองเห็นไม่เอ่ยเห็นอยู่นะเรามาเริ่มจากเขาบอกว่าสัตว์ในไฟลัมนี้ค่ะคีตอกสัตว์ในกลุ่มคีต็อกแนทเนี่ยนะคะลำตัวมีขนาดเล็กค่ะอันนี้ขยายให้เห็นนะมันก็เลยดูใหญ่ลำตัวมีขนาดเล็กรูปร่างเรียวยาวคล้ายลูกศรก็คือเหมือนแอโร่นะคะส่วนท้ายจะกลางๆหน่อยนะส่วนข้างหน้าจะแหลมๆคล้ายลูกศรแอโร่นี่ก็คือรูปร่างของมันเหมือนแอโร่สมมาตรของร่างกายเป็นแบบ bilateral symmetry ก็คือถ้าครูแบ่งกึ่งกลางเนี่ยนะคะตัดในแนว dorsal เนี่ย
ซ้ายกับขวาจะเท่ากันแบ่งได้1ครั้งลักษณะเป็น transparent transparent คือโปร่งแสงโปร่งแสงโปร่งแสงนี่คือเขาเรียกว่าเหมือนมัวมัวหน่อยเนาะไม่ชัดถ้าใสมันจะคืออะไรคะใสคือใช่ไหม transparent คือโปร่งแสงเอ๊ะโปร่งแสงกับโปร่งใสมันต่างไงกูเริ่มงงแล้วใครเก่งฟิสิกส์มั่งเอาง่ายแสงมันทะลุผ่านได้แล้วกันแต่ว่าจะผ่านได้ 100% หรือไม่ 100% เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีแต่ว่าแสงผ่านได้ค่ะเราก็จะสัตว์กลุ่มนี้ตัวมันก็จะแสงผ่านได้แล้วกันเอ๊ะ transparent นี่มันอะไรครูจำว่า transparent กับ translucent อันไหนที่ใสและอันไหนที่มัวมัวมีใครรู้บ้างไหมอ่ะไปหาคำตอบแล้วกันนะแต่ transparent เนี่ยแหละแสงผ่านได้ค่ะแสงผ่านได้บ้างหรือเปล่าหรือมันทั้งหมดวะจำไม่ได้ละกูก็โง่ฟิสิกส์ซะด้วยไม่เป็นไรนะต่อมาร่างกายแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะก็คือส่วนแรกคือ head ค่ะ head นี่ค่ะ head ลำตัวส่วนแรกคือ head ลำตัวส่วนที่2คือ trunk นะ trunk ตรงนี้ค่ะและลำตัวส่วนที่3ก็คือ tail ทีนี้ trunk กับ tail เนี่ยมันแยกกันโดยใช้รูก้นค่ะนะถัดจากรูก้นไปทาง posterior ก็เป็น tail ละแล้ว head กับ trunk แยกกันยังไงคะก็คือเหมือนกับส่วนคล้ายๆกับคอนะคะเป็นเหมือนแบบภาคตัดขวางตรงนี้แยก head กับ trunk นะออกจากกันเพราะฉะนั้นลำตัวมี3ส่วนค่ะ head trunk แล้วก็ tail นะรอบปากมี spine กับ teeth นะคะรอบปากมี spine กับ teeth รูปนี้มันจะเห็นแค่ spine นะเดี๋ยวครูจะอธิบายนี่ค่ะถ้ารูปนี้มันจะเห็นทั้งสปายแล้วก็ทีชเขาบอกว่ารอบๆปากจะมีสปายกับทีชแยกกันยังไงสปายก็คือเป็นหนามมันจะใหญ่กว่าหน่อยนะคะหนามก็คือสีเขียวเนี่ยค่ะในรูปนี้ก็คือสีเขียวคล้ายๆกรงเล็บอะนะสปายก็คือคล้ายๆกรงเล็บนะคะอยู่รอบๆปากจะอยู่ขอบข้างนอกหน่อยแทนด้วยลูกศรสีเขียวส่วนทีชก็คือส่วนที่ครูเขาเรียกว่าเลเบลหรือว่าเป็นลูกศรสีชมพูจะอยู่ด้านในทีชทีนี้หน้าที่ของสปายกับทีชเนี่ยไม่เหมือนกันสปายก็คือเป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกใช่ไหมแทนด้วยสีเขียวสปายเนี่ยจะใช้ในการจับแล้วก็ยึดเหยื่อเอาไว้คือพอเจอเหยื่อเนี่ยใช้สปายจับไว้เลยเป็นกรงเล็บจับเอาไว้แล้วก็ดันเหยื่อเข้าไปในปากแล้วถามว่าหน้าที่ของทีชคืออะไรเขาบอกทีชเนี่ยที่ฟันเนี่ยค่ะอยู่รอบๆปากเนี่ยฟันเนี้ยมีพิษมีสารเคมีที่เป็นพิษอยู่เพราะฉะนั้นทีชเนี่ยจะคอยนำพิษก็คือแทงเข้าไปนั่นแหละพอกัดเข้าไปที่เหยื่อก็มีพิษเข้าไปเหยื่อก็โดนพิษก็หยุดดิ้นนะแล้วก็ตายแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตรงสปายก็จะดันอาหารเข้าไปเพราะฉะนั้นหน้าที่เนี่ยนะคะสปายจะจับยึดเหยื่อแล้วหลังจากนั้นฟันก็กัดนะแล้วก็ปล่อยพิษเข้าไปทำให้เหยื่อตายพอเหยื่อตายเสร็จไอ้ตัวสปายเนี่ยค่ะก็จะดันเหยื่อเข้าไปในปากเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมันคุณต้องแยกให้ออกนะคะเพราะฉะนั้นสปายกับทีชเนี่ยนะมันจะตำแหน่งไม่เหมือนกันหน้าที่ไม่เหมือนกันในรูปขวามือเนี่ยค่ะส่วนที่ครูชี้อันนี้คือส่วนที่เป็นสปายอันนี้คือเป็นตัวอ่อนของปลานะคะคืออาหารของพวกคีตอกแนทเห็นไหมคะไอ้ส่วนที่เป็นสปายมันก็จะคอยจับยึดหรือว่าดันอาหารเข้าไปในช่องปากนะแต่ส่วนที่จะเอาพิษเข้าไปที่เหยื่อเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นฟันซึ่งฟันจะมีทั้งในแนวที่อยู่ทางด้าน anterior แล้วก็ฟันที่อยู่ในแนวด้าน posterior แต่ไม่เป็นไรเอาแค่ฟันเนี่ยแหละหรือ teeth เนี่ยนะคะอะต่อมาค่ะครูพูดไล่ไปเรื่อยๆเลยนะมีฟินค่ะพวกนี้มีฟินก็คล้ายๆปลาเลยใช่ไหมคือมีครีบเห็นไหมคะส่วนที่เป็นเนี่ยค่ะด้านข้างหรือด้านท้ายเนี่ยเขามีฟินมีฟินเป็นคู่ยังไงคะฟินซ้ายฟินขวาเห็นไหมคะมีเป็นคู่แล้วก็มีฟินเดียวก็คือคอร์ดัลฟินจะมีแค่ตรงกลางทีนี้จำนวนของครีบเนี่ยนะอ๋อเดี๋ยวก่อนครีบถ้ามันอยู่ทางด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะด้านข้างแบบเนี้ยด้านข้างซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเลทเทอรัลฟินก็คือฟินที่อยู่ทางด้านเลทเทอรัลนะกับอีกฟินหนึ่งก็คืออยู่ในแนวกลางก็คือคอร์ดัลฟินนะคะคุณจะเห็นว่า2ตัวนี้
มีคอร์ดอลฟินเหมือนกันมี1อันนะคอร์ดอลฟินเป็น1อันแต่ว่าในตัวชนิดทางซ้ายมือมีเลเทอรัลฟินกี่คู่คะ1คู่แต่ทั้งตัวขวาเนี่ยเป็นไงมีเลเทอรัลฟินกี่คู่คะ2คู่เนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะบอกได้ว่าตัวไหนมันอยู่มีพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเป็นยังไงโดยดูจากจำนวนคู่ของเลเทอรัลฟินนะคะแล้วก็มีโครงสร้างอื่นที่ใช้ดูประกอบคือโครงสร้างตัวนี้ทางซ้ายมือคุณเจมันมีโครงสร้างที่พิเศษก็คือมี adhesive organ adhesive แปลว่าอะไรคะยึดเกาะนะทางซ้ายมือจะมีโครงสร้าง adhesive organ แสดงว่าไอ้ตัวนี้ค่ะเขาต้องเกาะอะไรสักอย่าง organ เป็นว่าอวัยวะใช่ไหมมี adhesive organ ก็คือมีอวัยวะที่ใช้ยึดเกาะแสดงว่ามันจะต้องมีพฤติกรรมที่เกาะกับ substrateในขณะที่ตัวขวามือนี่เขาไม่มี adhesive organ เขาก็ไม่เน้นเกาะไม่เน้นเกาะแล้วทำไงคะก็ลอยใช้ครีบลอยเหมือนแบบกระพือทรงตัวอยู่ในน้ำเหมือนปลาเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เน้นทางด้านการว่ายน้ำเขาก็จะมี lateral fin 2คู่เห็นไหมคะโครงสร้างภายนอกเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมนะของสัตว์ในแต่ละกลุ่มนะว่ายน้ำเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่ามีครีบเป็นคู่อยู่ในแนว horizontal มี lateral fin ค่ะแล้วก็มี caudal fin แต่เขาบอกฟินเนี่ยนะไม่ได้ใช้ในการแบบโอ้โหว่ายน้ำเหมือนแบบโอ้โหนักว่ายน้ำใช้แบบไม่ใช่ขนาดนั้นเขามีเป็นคู่การที่มีเป็นคู่เนี่ยนะมันจะเน้นในเรื่องของการทรงตัวเพราะพวกนี้จริงๆมันลอยอยู่ในทะเลลอยไปลอยมานะแต่มันอยากให้ร่างกายของมันมีสมดุลก็มีครีบแต่ว่าไม่ได้ใช้ครีบในการช่วยให้แบบโอ้โหว่ายน้ำเร็วไม่ใช่ใช้ในการทรงตัวเฉยๆนะแล้วก็การว่ายน้ำจะเคลื่อนที่ในแนว dorsal ventrally dorsal คือด้าน dorsal ventral ก็คือด้านล่างเพราะฉะนั้นว่ายน้ำเป็นยังไงคะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะไม่ว่ายน้ำไม่เหมือนปลานะปลามันจะซ้ายขวาใช่ไหมซ้ายขวาแต่พวกเนี้ยมันใช้ครีบแบบเคลื่อนที่เขาเรียกแบบนี้ dorsal ventral มันจะเหมือนแมมมอลนะเห็นไหมมันจะไม่เหมือนปลาปลานี่จะ S เป็นตัว S นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนที่ของมันก็แปลกไปละนะมีอะไรอีกไหมอันนี้ผ่านไปพวกนี้เป็น ambush predator คุณเคยได้ยินคำนี้มาก่อนไหม ambush แปลว่าดักซุ่มโจมตีคือแบบทำว่ายน้ำเนียนๆไปเหมือนแบบไม่ได้เป็นผู้ล่านะทำเนียนๆลอยไปพอไปเจอใกล้ๆเหยื่อก็แบบพุ่งไปกินเหยื่ออย่างเงี้ยเขาเรียก ambush predator เขาเป็นผู้ล่าแบบที่ดักซุ่มโจมตีก็คือทำเนียนๆใกล้ๆแล้วก็ฉกกินอย่างเงี้ยเขาเรียก ambush predator เป็น carnivore นะเห็นหน้าตารูปร่างเงี้ยเป็น carnivore คือกินเนื้อสัตว์ค่ะแต่ว่าสัตว์ที่มันกินก็เป็นอะไรที่ตัวเล็กๆกว่ามันน่ะคิดดูว่ามันเล็กมันก็กินอะไรที่เล็กกว่ามันก็คือเป็นกินพวกซูแพลงก์ตอนเพราะว่าแพลงก์ตอนมี2แบบใช่ไหมของพืชเขาเรียกอะไรนะแพลงก์ตอนพืชอะค่ะครูก็แพลงก์ตอนพืชเขาเรียกไฟโตไฟโตแพลงก์ตอนกับซูแพลงก์ตอนแต่พวกนี้มันไม่ชอบไฟโตมันชอบซูแพลงก์ตอนก็คือกินแพลงก์ตอนสัตว์นะคะเป็นอาหารโดยเฉพาะพวกโคปิปอดเรียนมาแล้วใช่ไหมเนี่ยโคปิปอดนี่ชอบมากนะฮะทีนี้การที่มันจะไปหาเหยื่อเนี่ยมันจะรู้ได้ไงว่ารอบตัวมันมีเหยื่อมันก็ต้องมีการตรวจจับนะคะมีการดีเทคเหยื่อเขาใช้โครงสร้างที่เรียกว่า ciliary fence ในการตรวจจับเหยื่อ fence แปลว่าอะไรคะแปลว่ารั้ว ciliary มาจากคำว่า cilia เส้นขนเส้นขนที่อยู่รอบตัวเป็นเหมือนรั้วเลยค่ะให้ดูรูปนี้ในตัวนี้ค่ะเห็นไหมฮะมันจะเป็นเส้นขนกระจายอยู่ตามลำตัวรอบตัวเลยเพราะฉะนั้นเส้นขนเนี้ยพออยู่ในน้ำก็จะกระพือสยายแล้วมันก็จะถ้ามีสิ่งมีชีวิตมาใกล้ๆอ่ะเส้นขนเนี้ยก็จะสั่นพอสั่นมากๆก็จะรู้ว่ามันต้องมีสิ่งมีชีวิตมาใกล้ๆอันเนี้ยใช้ในการดีเทคเหยื่อนะคะนี่ไงเขาบอกว่า ciliary fence ใช้ในการดีเทคแรงสั่นสะเทือนของน้ำที่เกิดจากการว่ายน้ำของเหยื่อมาใกล้ๆมันก็เลยรู้มันต้องมีสิ่งมีชีวิตใกล้ๆเดี๋ยวเตรียมฉกมากินได้นะฮะเพราะฉะนั้นการดำรงชีวิตของสัตว์พวกนี้ส่วนใหญ่ก็ล่องลอยไปมาคือทำตัวเหมือนเป็นแพลงก์ตอนเลยค่ะลอยไปลอยมานะล่องลอยไปมาในทะเลอาจจะมีการพุ่งไปข้างหน้าไปจับเหยื่อบ้างไปฉกเหยื่อมานะแล้วก็ใช้ครีบหางถ้ามันต้องการพุ่งไปข้างหน้ามันจะใช้ครีบหางคอร์ดอลฟินในการทำให้ตัวมันพุ่งไปข้างหน้า
แล้วก็ใช้กล้ามเนื้อที่อยู่ลำตัวเนี่ยค่ะช่วยนะพวกนี้เนี่ยมันจะแอคทีฟแล้วก็ออกหากินเวลากลางคืนโดยเฉพาะกลางคืนจะชอบอยู่ที่ผิวน้ำกลางวันจะชุกอยู่ที่ระดับน้ำที่ต่ำกว่าทำไมเป็นแบบนี้เพราะคุณรู้แล้วนี่ว่ามันกินซูแพงต้อนซูแพงต้อนเนี่ยมันจะบูมเวลากลางคืนคุณจะเห็นว่าเวลาเรือที่เขาไปจับปลาทูเขาจะไปกลางคืนเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลางคืนซูแพงต้อนมันลอยขึ้นมาค่ะกลางวันอะไรลอยมาบนผิวน้ำกลางวันมันต้องสังเคราะห์แสงไฟโตแพลงก์ตอนจะขึ้นข้างบนแล้วพอตกเย็นมันก็ตกลงไปข้างล่างซูแพลงก์ตอนก็ลอยขึ้นมาข้างบนเพราะฉะนั้นซูแพลงก์ตอนจะลอยอยู่ที่ผิวน้ำกลางคืนเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ตามอาหารของมันอาหารขึ้นไปข้างบนผิวน้ำกลางคืนเขาก็ตามขึ้นไปเพื่อที่จะกินแพลงก์ตอนแค่นั้นเองนะกินซูแพลงก์ตอนนะฮะมันจะสลับกันนะสลับกันทีนี้ในกลุ่มนี้นะคะไอ้พวกคีโตแนทเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เป็นแพลงโตนิกสปีซีกับเบนทิกสปีซีแพลงโตนิกสปีซีก็คือพวกที่ดำรงชีวิตคล้ายๆแพลงต้อนนั่นเองกับเบนทิกก็คือพวกที่อยู่บริเวณใกล้ๆพื้นแหล่งน้ำนะฮะทีนี้กลุ่มที่เป็นแพลงโตนิกสปีซีเนี่ยก็คือแอโรเวิร์มส่วนใหญ่ค่ะจะล่องลอยไปมาในทะเลเหมือนกับเป็นแพลงต้อนเลยโดยใช้ครีบเนี่ยในการว่ายน้ำเนาะช่วยในการส่งตัวทีนี้ชนิดที่เป็นแพลงต้อนนะคะเป็นแพลงโตนิกสปีซีก็คือตัวนี้ค่ะ Tenuis sagittata setosa กับ Adhesis sagittata hispida พวกนี้รู้ได้ไงว่าเป็นแพลงโตนิกสปีซีเพราะว่ามันมีครีบที่เป็น lateral fin ใช้ในการทรงตัวมี2คู่ lateral fin มี2คู่ในขณะที่พวกที่เกาะยึดเกาะหรือว่าอาศัยอยู่บริเวณพื้นแหล่งน้ำเนี่ยค่ะเขาจะไม่ค่อยได้เน้นในเรื่องการลอยตัวอาจจะมีช่วงที่เป็นเกาะที่พื้นแหล่งน้ำเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเป็นเบนทิกสปีซียกตัวอย่างเช่นพาราสเปเดล่าโกตอยเนี่ยเขาจะมีเลเทอรัลฟิน1คู่แต่มันมีตัวช่วยก็คือมีแอดเฮสิฟออร์แกนนะคะช่วยในการยึดเกาะอาจจะเป็นหินเกาะสับสเตรทอะไรก็ได้ช่วยในการเกาะเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นโครงสร้างเพิ่มขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสองตัวนี้ดูยังไงว่าเป็นแพลงโตนิกหรือว่าเป็นแอดเฮสีฟแพลงโตนิกเพราะว่ามีเลทเทอรัลฟินกี่คู่คะ2คู่มีแอดเฮสีฟออร์แกนไหมไม่มีนะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เอามาให้ดูว่าหน้าตาของมันเนี่ยค่ะเป็นแพลงโตนิกสปีซีส่วนตัวนี้ค่ะนะคะมีเลทเทอรัลฟิน1คู่มีแอดเฮสีฟออร์แกนเพิ่มขึ้นมาอันนี้เป็นเบนทิกสปีซีนะคะทีนี้เขาบอกว่าบทบาทในสิ่งแวดล้อมทางอีโคโลจีของสัตว์กลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับตัวเชื่อมโยงนะฮะระหว่าง primary consumer กับ higher consumer consumer คือผู้บริโภค primary consumer คืออะไรคะ primary consumer ก็คือซูแพลงก์ตอนใช่ไหมเพราะซูแพลงก์ตอนมันจะกินไฟโตแพลงก์ตอนมันจะเป็น consumer ตัวที่1ส่วนตัวเนี้ยไปกินซูแพลงก์ตอนแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเป็นเหยื่อของสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็คือ higher consumer อาจจะเป็นปลาเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นก็ได้ที่กินมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนจิ๊กซอตัวหนึ่งอะค่ะเป็นตัวเชื่อมนะคะสายใยอาหารในสิ่งแวดล้อมที่เป็นทะเลนั่นแหละนะอันนี้ก็คือความหมายของมันดูรูปแล้วให้จบเลยนะจะได้ไม่มีอะไรติดค้างละทุกชนิดเป็น hermaphroditic หรือ monoecious animalนะพวกนี้มี2เพศใน1ตัวนะแต่เป็น internal fertilization ถึงจะเป็นสัตว์น้ำแต่ตัวเนี้ยแปลกตรงที่ว่าเป็น internal fertilization และถ้ามันเลือกได้มันจะเป็น cross fertilization คุณรู้จัก cross ใช่ไหมคะก็คือผสมข้ามตัวถ้าเลือกได้ก็ไม่ได้อยากผสมกับตัวเองหรอกค่ะแต่ถ้ามันว่ายแล้วมันไม่เจอใครเลยเนี่ยก็คงต้องเป็น self fertilization ทีนี้คำพูดเนี้ยครูสนับสนุนด้วยรูปนี้นะคะการที่รู้ได้ไงว่ามันเป็นเฮอร์มาโฟรไดต์ดูรูปนี้อ่ะสมมุติดูรูปนี้คุณจะเห็นว่าเอรูปนี้มันเห็นครบไหมคุณจะเห็นว่าโอเวอรี่เห็นไหมคะ1ตัวโอเวอรี่จะอยู่ในส่วนทรังเทสทีดอยู่ในส่วนที่เป็นส่วนของเทลเห็นไหม1ตัวมีทั้งโอเวอรี่แล้วก็เป็นเทสทีดด้วยมี2โครงสร้างเลยอันนี้ก็เลยบ่งบอกว่ามันเป็นเฮอร์มาโฟรไดติกแอนิมอลคุณจะเห็นเลยว่าโอเวอรี่อยู่ในส่วนที่เป็นทรังแยกกันเลยส่วนเทสทีดเนี่ย
อยู่ในส่วนที่เป็นเทลถามว่าอ้าวแล้วเป็น internal fertilization ยังไงส่วนที่เป็น testis เนี่ยเขาผลิตสเปิร์มปล่อยออกไปแล้วสเปิร์มก็จะล่องลอยไปแล้วมันก็จะเข้าไปในเนี่ยค่ะไปในช่องว่างตรงเนี้ยแล้วมันก็เข้าไปในเขาจะมีโครงสร้างที่ใช้ในการเก็บสเปิร์มนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้สเปิร์มที่ปล่อยออกไปเนี่ยนะมันปล่อยออกไปในทะเลก็จริงแต่เดี๋ยวมันจะเข้ามาในช่องของส่วนที่เป็นทางเดินของไอวัชสืบพันธุ์เพศเมียแล้วเข้าไปผสมในตัวเป็น internal fertilization นะฮะพวกนี้เขามีพฤติกรรมที่อันเนี้ยสำคัญก็คือว่าเขามีพฤติกรรม mating มีการเกี่ยวกันนะฮะโดยพฤติกรรม mating ของเขาเป็น visual signaling behavior visual คือการใช้สายตาค่ะการมองกัน signaling คือการส่งสัญญาณเหมือนแบบยักคิ้วหลิวตามองกันไปมองกันมานะโดยพฤติกรรมนี้ทำไมมันถึงต้องมีเพราะว่ามันจะเป็นทำให้เกิด species recognition คือการจดจำได้อย่างเช่นปิ๊งตัวนี้ละเดี๋ยวฉันจะผสมกับตัวเนี้ยเขาต้องจำให้ได้เพราะอะไรคะตัวเมียเนี่ยดุในสัตว์เนี่ยคุณจะเรียนๆไปแล้วคุณจะเห็นว่าตัวเมียเนี่ยนะเขาดุผสมพันธุ์เสร็จเขาบางทีเขากินตัวผู้เพราะฉะนั้นถ้าตัวผู้ไม่ทำพฤติกรรมจดจำกับตัวเมียให้ดีเนี่ยตัวเมียแบบผสมเสร็จตัวเมียก็หิวอ่ะก็อาจจะกินตัวผู้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีพฤติกรรมอันนี้เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมี visual signaling behavior เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกกินโดยคู่ผสมพันธุ์นะแล้วก็ถ้าสภาวะเหมาะสมอากาศดีอาหารดีน้ำดีมันก็จะเมทกันทุกวันเลยนะแล้วก็ปล่อยไข่ที่ fertilize แล้วเนี่ยผสมกับสเปิร์มแล้วเนี่ยออกไปให้มันไปอยู่ในทะเลนะแล้วก็เดี๋ยวฟักออกมาเป็นตัวหรือว่าเอาไปแปะไว้ก็ตามสับสเตรทต่างๆหรือว่าจะเก็บไว้ที่ถุงหน้าท้องก็ได้แล้วแต่ชนิดของคีต็อกเน็ตนะคะสุดท้ายละนะเขาบอกแต่เดิมเนี่ยตัวคีต็อกเน็ตจัดว่าเป็นดิวโทรสโตมก็คือเป็นพวกที่ใกล้กับพวกเรานะเป็นดิวโทรสโตมสมัยก่อนนะคะแต่ว่าปัจจุบันน่ะมันถูกกลับมาเปลี่ยนเป็นโปรโตสโตมอีกละโดยเป็นพวกเอ็กไดโซโซนเอ็กไดโซโซนก็คือลักษณะว่ามันมีการลอกคราบนะฮะเพราะทำไมล่ะแต่ก่อนถึงถูกว่าเรียกว่าเป็นดิวโทรสโตมทำไมเดี๋ยวนี้เป็นโปรโตสโตมเวลาที่เขาจะแบ่งดิวโทรสโตมหรือโปรโตสโตมเขาจะเอาลักษณะมาดูแล้วมาเวทว่าอันไหนเนี่ยมันมากกว่ากันปรากฏว่าในคีต็อกเน็ตมันมีลักษณะที่คล้ายดิวโทรสโตม3ลักษณะมีลักษณะที่คล้ายโปรโตสโตมตั้ง6ลักษณะเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็ก้ำกึ่งการแตกด้วยความที่มีลักษณะที่คล้ายกับโปรโตสโตมมากกว่าตั้ง6ลักษณะก็เลยณปัจจุบันจัดให้มันเป็นพวกโปรโตสโตมทีนี้เรามาดูลักษณะอะไรที่เหมือนดิวโทรสโตมก็คือ1การมีไตรซิลโลเมตรไตรซิลโลเมตรคืออะไรคะมีช่องลำตัว3ช่องไตรแปลว่า3ซิลโลแปลว่าช่องลำตัวช่องลำตัว3ช่องก็ตามโครงสร้างที่มันลำตัวมันแบ่งเป็น3ส่วนใช่ไหม head trunk tail ในแต่ละส่วน head ก็จะมีซีลอมใน head trunk ก็มีซีลอมใน trunk tail ก็มีซีลอมใน tail เพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าเป็นไตรซิลโลเมตรอันเนี้ยถ้ามีลักษณะไตรซิลโลเมตรจะจัดว่าเป็นดิวโทรสโตมต่อไปก็คือลักษณะ enterocoelous ก็คือลักษณะที่ซีลอมที่แท้จริงเกิดจากการอะไรคะ folding นะของเนื้อเยื่อ germ layer ชั้นเอนโดเดิร์มหรือมีโซเดิร์มในสักอย่างเนี่ยนะเกิดจากการโฟลดิ้งนั่นแหละของเจิร์มเลเยอร์อันนี้ก็คือเอนโทรซิลัสต่อมาดิวโทรสโตมนะคะก็คือการที่มีบลาสโตพอพัฒนาไปเป็นเอนัสก่อนแล้วค่อยเกิดเป็นปากทีหลังทีนี้มันมีแค่3ลักษณะแต่มาดูนะลักษณะที่มันคล้ายกับโปรโตสโตม6ลักษณะมีอะไรบ้างก็คือ1ส่วนหัวเนี่ยค่ะเป็นสารจำพวกไคตินเปลือกที่หุ้มส่วนหัวเนี่ยเป็นไคตินไคตินก็คือถ้าเจอความร้อนเป็นไงฮะเปลี่ยนเป็นสีส้มอย่างนั้นน่ะเห็นไหมมันคล้ายกับพวกอาร์โทรพอดเลยไหมลักษณะที่2คือการมีการลอกคราบมีการงอกขึ้นมาทดแทนของสปายมันก็คือพฤติกรรมคล้ายๆกับการลอกคราบซึ่งพฤติกรรมการลอกคราบจะพบในพวกอาร์โทรพอดใช่ไหมต่อมามีคอมพาวไลท์อายก็คือมีตาที่มีเลนเยอะมากไม่ใช่เลนแค่1เลนเยอะมันก็จะตาเหมือนพวกแมลงวันพวกอาร์โทรพอดอีกละต่อมามีเพอริโทรฟิกเมมเบรนก็คือเวลากินอาหารเนี่ยค่ะตรงปากทางของทางเดินอาหารอย่างเช่นอีโซฟากัสเนี่ย
มันจะมีการผลิตเมือกออกมาแล้วเมือกเนี้ยพออาหารไปถึงอีโซฟากัสเนี่ยมันจะไม่ได้ลงไปถึงลำไส้อะไรโดยตรงนะเมือกเนี้ยค่ะมันจะเป็นคล้ายๆถุงเมือกแล้วถ้าเกิดอาหารมาออกันที่อีโซฟากัสเยอะๆถุงเมือกเนี้ยก็จะหลุดไปเป็นทีละถุงทีละถุงเมือกที่หุ้มกลุ่มของอาหารเขาเรียกว่าเป็น polytrophic membrane นะฮะเพราะฉะนั้นการที่มีอย่างเงี้ยมันจะเหมือนในแมลงแมลงก็จะเป็นแบบเนี้ยนะเห็นไหมเหมือนโปรโตสโตมอีกแล้วอีกอันนึงคือในเรื่องของการเจริญของตัวอ่อนเอมบริโอหลังจากเฟอร์ติไลซ์แล้วเป็นสไปรัลไลท์คลีเวจคือมีการแบ่งตัวแบบสไปรัลเป็นเกลียวแบบนี้นะคะก็คือลักษณะที่พบในพวกแมลงพวกอาร์โทรพอดอีกอันนึงคือมีปมประสาทเป็นเซ็นทรัลแกงเกลียก็คือปมประสาทอยู่ในแนวกึ่งกลางของลำตัวเป็นปมแบบนี้เหมือนในแมลงอีกละเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าลักษณะที่เหมือนโปรโตโซมมีตั้ง6แน่ณปัจจุบันก็เลยจัดให้มันเป็นเอ็กไดโซโซนโปรโตสโตมเก่งมากชมตัวเอง3ไฟลัมนะต่อไปเราก็จะมาเรียนกันต่อในคาบหน้าต้องขออภัยด้วยก็ต้องแรปกันอย่างเงี้ยแล้วนะเพราะว่าเนื้อหามันเยอะอ๋อคะแนนไหมคะแนนเอาไงดีมาดูกันเองไหมหรือว่าไงหรือมาดูกันเองเนาะเดี๋ยวมาดูทีนี้อาจารย์ทรายฝากมาประกาศนิดนึงว่าคนที่คือของอาจารย์ทรายเนี่ยนะของครูมันเต็ม10ของครูตรวจเร็วแป๊บเดียว10คะแนนแต่อันนี้ยังไม่ได้หักเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นคะแนนดิบนะคะของครูไม่มีอะไรแต่ว่าของอาจารย์ทรายเนี่ยสำหรับคนที่ได้คะแนนไม่ถึงครึ่งครึ่งก็คือ25ไม่ถึงครึ่งเนี่ยอาจารย์ทรายบอกช่วยติดต่ออาจารย์ทรายเป็นการส่วนตัวหน่อยนะเพราะฉะนั้นคะแนนเต็ม50ถ้าไม่ถึง25หรือว่าได้25อะไรเงี้ยช่วยติดต่ออาจารย์ทรายนะเพราะฉะนั้นเรามาดูนะครูจะให้คะแนนไว้ตรงนี้นะคะมาดูได้เลยมาดูได้เลยดูของตัวเองนะไม่ต้องไปดูของชาวบ้านเขานะดูของใครของมันหนูเอาไปดูนะเดี๋ยวอย่าลืมติดต่อนะใครที่มีปัญหานะติดต่อจันทรายด้วยดูของตัวเองนะอย่าไปดูของเพื่อนขออาจารย์ท่านอื่นยังไม่ออกนะคะแนนยังไม่ออก